ค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้เราต่อเนื่องกันนะคะกิจกรรมที่ 1.2 ก็จบไปแล้วเราจะไปที่สาระการเรียนรู้ที่เป็นโลหะ transition ก็คือ 1.5 แล้วเราจะไปเจอกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมที่ 1.3 นะคะค่ะเราไปที่สไลด์กันเลยค่ะสาระวันนี้นะในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นหัวข้อ 1.5 หรือ 6.5 ตามแบบเรียนของนักเรียนก็จะเป็นโลหะ transition นะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะเมื่อนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับโลหะ transition แล้วนักเรียนก็น่าจะบอกสมบัติของโลหะ transition ได้บอกประโยชน์นะของธาตุ transition ได้นะคะบอกสมบัติบอกประโยชน์นะคะเอาล่ะโลหะ transition ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะเราจะขอให้นักเรียนดูตัวธาตุเลยนะคะเสร็จไหมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเสร็จแล้วนะคะโลหะ transition ที่รู้จักกันนะฮะที่รู้จักกันแล้วก็ใช้ประโยชน์ทั่วไปได้แก่พวกเหล็ก Fe ทองแดงนะฮะทองแดง Cuสังกะสีก็ ZN โครเมียมก็ CR นะฮะอันนี้คือเป็นธาตุอยู่ในกลุ่มของโลหะ transition ที่เรารู้จักซึ่งถ้าพูดถึงธาตุ transition แล้วเดี๋ยวจะให้ดูตารางธาตุอันนี้ตารางธาตุเหมือนของนักเรียนนั่นแหละเสร็จไหมคะเอาล่ะไปที่ตารางธาตุกันเลยในวิชวลเลยค่ะเราไปกลุ่มดูกลุ่มว่าไอ้ที่คุณครูพูดธาตุ transition ที่เป็นโครเมียมเป็นสังกะสีนะฮะมันอยู่ตรงไหนของตารางธาตุมันก็คือกลุ่มธาตุที่อยู่ตรงกลางของตารางธาตุเห็นไหมคะลูกศรธาตุ transition ทั้งหมดก็คือธาตุกลุ่ม B นั่นเองนะคะธาตุกลุ่ม B เอาละไปที่สไลด์กันต่อเลยนักเรียนจดบันทึกรวดเร็วหน่อยนะคะยกตัวอย่างเราใช้เหล็กใช้สังกะสีในชีวิตประจำวันใช้ทองแดงใช้โครเมียมนะนี่คือธาตุที่เป็นธาตุ transition แล้วก็ใช้ประโยชน์ด้วยเอาละต่อกันอีกตัวหนึ่งคือนิกเกิลโคบอลต์แมงกานีสใช้ประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเอามาใช้ทางด้านอุปโภคเราใช้ในด้านการแพทย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนในเนื้อหาถัดไปนะคะประโยชน์มีมากมายโลหะ transition นั้นมีสมบัติพิเศษคือเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสีสดใสเฉพาะตัวนักเรียนคะนักเรียนเคยรู้จักดอกพุทานไหมดอกพุทานนี่มันจะเปลี่ยนสีเช้าสีหนึ่งบ่ายสีหนึ่งเย็นสีหนึ่งดอกพุทานหรือดอกชะมันคล้ายๆดอกชบาซ้อนใช่ดอกใหญ่นะมีสีขาวสีชมพูนั่นแหละมันจะเปลี่ยนสีแต่ถ้าเราเล่นเราเอาสารที่เป็นสารละลายอยู่ในกลุ่มของพวกธาตุ transition มาพ่นลงบนกระดาษใส่ขวดพ็อกซี่จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทย์ก็ได้นะแล้วก็ทำไมคะแจกดอกไม้ให้น้องๆแล้วก็ใช้สเปรย์เนี่ยฉีดลงบนกระดาษกองก็จะได้สีหนึ่งนะทีนี้สารระเหยเนี่ยมันความสามารถในการระเหยหรือว่าอุณหภูมิเนี่ยการเปลี่ยนสีพวกเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอีกดังนั้นดอกไม้ที่เขาถืออยู่ในมือก็จะมีการคือเราผสมเข้าไปแล้วก็จะได้สีของสารประกอบเชิงซ้อนหลายๆสีนะสามารถเล่นสนุกได้นะคะ
กิดความแปลกเด็กๆเห็นก็อุ๊ยเปลี่ยนสีแล้วของเราเปลี่ยนอีกสีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะสารประกอบเชิงซ้อนที่รู้จักกันนะก็คือด่างทับทิมด่างทับทิมนะตัวนี้ใช้ประโยชน์ในด้านถ้าพูดถึงด่างทับทิมเขาใช้ชะแผลให้เกิดความสะอาดมันเป็นด่างนี่โบราณเขาก็ใช้แต่ว่าด่างทับทิมเราใช้การทดลองแล้วเราส่วนใหญ่จะเจอในการทดลองด่างทับทิมใช้ล้างผลไม้ใช่ไหมคะสารตกค้างอันนี้นักเรียนรู้จักจุลสีจุลสีก็คือคอปเปอร์ซัลเฟตซึ่งจะใช้ประโยชน์ก็คือช่วงหน้าฝนน้ำท่วมน้ำกัดเท้าเขาจะละลายจุลสีนะละลายจุลสีคือจะไปร้านขายยาจีนและยาไทยๆร้านขายยาไทยแล้วบอกว่าซื้อจุลสีหน่อยเขาจะตักขาย5บาท10บาทให้เธอได้เธอก็มาละลายน้ำแล้วเอาเท้าที่มันถูกน้ำกัดเปื่อยๆ เนี่ยแช่ลงไปก็จะช่วยได้นะช่วยแบบว่ามันจะรักษาในแง่ของการแพทย์แต่เป็นการแพทย์ภูมิปัญญาชาวบ้านไทยๆโพแทสเซียมไดโครเมตนะฮะสูตรโมเลกุลก็คือ K2CR2O7 นักเรียนคุณครูให้จดไว้เป็นอะไรอ่ะเป็นความรู้นะคะแล้วก็โพแทสเซียมฟอโรไซยาไนด์ก็คือ K4FeCN6 นักเรียนจะเจอ CN แล้วห้อย6ข้างนอกนั่นหมายถึงเอา6คูณเข้าไปที่ C และ N นั่นก็คือ C จะมี6อะไรคะ6อะไรคะเราเรียกว่า6อะตอมนะ N ก็เหมือนกันนะคะ INSO4 กับน้ำ6ข้างหน้าก็คือ6โมเลกุลH2O น้ำนะคะแล้วก็จุดตัวนั้นก็เหมือนคูณนะคะคูณด้วยน้ำ6โมเลกุลนะคะมีน้ำ6โมเลกุลโปรแกรมวิทย์คณิตจะเป็นอะไรที่ต้องรู้อะไรอีกมากๆแต่วิทย์พื้นฐานให้รู้ว่าไอ้นี่มันเป็นยังไงมาไงเหมือนกับรู้ว่าอันนี้เรียกว่าแกงไตปลานะแต่ไม่ได้รู้หรอกว่าเขาแกงกันยังไงลึกซึ้งลงไปอย่างนั้นกินอร่อยดีจบโอเค